ทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ย้ำถึงคำชี้แจงบอกว่าได้เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของวุฒิการศึกษาและคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมปฏิเสธข้อมูลที่มีการอ้างบอกว่าเป็นคำพิพากษาในคดีแต่ข้อที่จริงเป็นคำอุทธรณ์ของตัวเองนะครับร้อยเอกธรรมนัสย้ำว่ามีความสบายใจและจะไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้อีกโดยให้ข้อสังเกตนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกมการเมืองแล้วก็ยอมรับว่าโดนกระแสโจมตีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มโดนยืนยันว่าเจตนามาเป็นส.ส.เพื่อบ้านเมืองไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ถ้าท้ายที่สุดไม่มีผลงานตนจะลาออกเองไม่ต้องมีใครมาไล่นะครับร้อยเอกธรรมนัสยังได้ย้ำถึงวุฒิการศึกษาเป็นของจริงและเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลและองค์กรที่สร้างความเสียหายแก่ตนจำนวน100คดีนะครับโดยนับจากวันนี้จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรใครแต่จะเป็นการดำเนินการด้านกฎหมายรวมทั้งตั้งข้อสังเกตประวัติของเพจ CSILA ที่เปิดเผยข้อมูลเรื่องสถาบันการศึกษาว่าเป็นบุคคลที่มีคดีหนีไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสครับมือว่าไปเรื่อยคุณหมอบางนี่ได้รับความเชื่อถือไหมคะผมชี้แจงไปหมดแล้วเมื่อไหร่ผมว่าหลังจากนี้คงไม่ต้องมาถามอะไรผมแล้วเพราะว่าผมชี้แจงทุกอย่างแบบเคลียร์คัดแล้วใครทำอะไรไว้ก็เตรียมรับกรรมแล้วกันผมบอกแล้วว่าผมเอาจริงเอาจังนะผมไม่ได้เล่นๆนะแล้วผมถ้าทำอะไรผมก็ทำจริงทำจังนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคดีเป็นร้อยแล้วนะปล่อยให้ออกอาวุธมาให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยโต้ตอบผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไปทำอะไรใครก็เป็นเรื่องของกฎหมายไปนะครับไปดูเจ้าของเพจนะครับเขามีคดีหนีไปอยู่ฝรั่งเศสถ้าจริงมาอยู่เมืองไทยสิครับไอ้ผมมาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองพี่น้องประชาชนแต่วันหนึ่งถ้าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยหรือตัวเองไม่มีผลงานเนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัสก็บอกด้วยนะครับว่าการที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาตรวจสอบก็พร้อมชี้แจงต่อสู้ในข้อเท็จจริงเพราะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นอีแอบหรือนินทาใครข้างหลังก่อนจะชี้นะครับว่าการดำเนินการของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองที่จะถือโทษไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านครับก็ตามสบายก็เราก็สู้กันไปพี่เสรีทำอะไรไปก็เป็นเรื่องของการเมืองอย่าไปโทษท่านท่านเป็นฝ่ายค้านก็เป็นหน้าที่ของท่านแต่ว่าถ้ามันตั้งเรื่องจริงเราจะพร้อมไปชี้แจงไหมคะต่อเรื่องนี้ธรรมนัสได้พร้อมทุกเรื่องอยู่บนโลกความเป็นจริงไม่เป็นอีแอบอยู่ข้างหลังไม่นินทาใครข้างหลังถึงว่านี่คือมือประสาน10ทิศของรัฐบาลนะฮะใช่ครับเพราะว่าด้วยถ้อยคำที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนุ่มนวลเก็บอารมณ์ได้ดีมากๆนะฮะต่างจากลีลาเวลาท่านอภิปรายชี้แจงก็จะเป็นอีบุคลิกหนึ่งนะครับค่อนข้างร้อนแรงเช่นเดียวกันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ